เตอร์มวยไทยกับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไฟทองในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับเรียกว่าเก่าเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับเปิดฉากมายก2ก็แลกแข้งกันทันทีครับซ้ายกับขวาเพชรพันล้านขวาครับรุ่งวิทยาซ้ายดูครับใครเร็วใครจัดกว่ากันสายรุ่งวิทยาขวาเพชรพันล้านนี่แหละครับไม่ยอมครับบอกคนนึงโดนเตะคนนึงเอาคืนทันทีแล้วครับแหมว่ากันว่าอีกคนนึงก็ขวานี่หนักครับแหมลำหักลำโค่นหนักดีเหลือเกินครับส่วนอีกคนก็ทุกคนเนี่ยทราบพิษสงฆ์มาอย่างดีเลยครับว่าซ้ายเนี่ยคมมากๆครับซ้ายกับขวาครับเอาขวาชิงเตะก่อนแต่ว่าซ้ายเนี่ยพี่อาลีเตะคืนเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นมวยซ้ายที่แรงนะครับต่อยหมัดแรงข้างแรงแล้วก็มีหมัดฮุกขวาที่อันตรายด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายเพชรพลัดเบียดเข้าหานี่โดนซ้ายอีกแล้วนะครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยไม่สนนะครับเป็นมวยที่ลงทุนชกสนุกอยู่แล้วรุ่งวิทยาก็ดูว่าไม่รีบร้อนเลือกออกขยับขยับนะครับอาศัยเก่าแหละครับแล้วก็ซ้ายนี่ถือว่าหนักแรงเนียนตาใช้ได้ครับขยับเดินไม่หยุดครับพละนี่ครับแม่โดนเตะซ้ายแต่ว่าเกี่ยวเอาไว้แล้วก็หักทิ้งเลยครับเรียกว่าหักคอจิ้มน้ำพริกแล้วครับดอกนี้ขอโทษขออภัยนะครับแม่จังหวะล้มไปทับเลยเถิดไปหน่อยครับเอาลุกขึ้นมาแล้วก็ว่ากันครับขยับขยับครับเพชรพลัดครับเจอแข้งซ้ายครับหมาเตะฝังและเตะโต้ขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรพลัดครับโดนมาก็ทอนคืนครับรุ่งวิทยาก็ดูว่าไม่รีบร้อนมีหมัดซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็แข้งซ้ายนะครับเพชรพลัดเริ่มจะเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าโอ้โหแต่ว่าเดินเข้ามานี่มาโดนแข้งซ้ายซะก่อนพยักหน้าไปเรื่อยนะครับเดินเข้าไปต้องขยันออกอาวุธนะครับเดินอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพชรพันล้านเป็นคนที่ใช้แข้งซ้ายหน้าได้ดีนะครับเพชรพันล้านครับเอาขวาหลังก็มาครับส่วนนี่ครับซ้ายครับซ้ายของรุ่งวิทยาครับสังเกตครับจังหวะเตะติดบังก็จะติดบังทั้งคู่ครับจังหวะเตะเข้าก็เข้าทั้งสองคนแล้วครับดูครับเนี่ยครับซ้ายกับขวาดูแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับเพชรพันล้านหักทิ้งลงไปอีกครั้งนึงแล้วครับไม่ว่าจังหวะเกี่ยวและเททิ้งทำได้ดีเพชรพันล้านเดินขยับเข้าไปเรื่อยมาดูนะครับว่ารุ่งวิทยาปลายจะเป็นอย่างไรนะครับโดนหักล้มเข้าไปบ่อยๆนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันเพชรพลานดูว่าจะมั่นอกมั่นใจขยับเข้าไปหาตอนนี้มีเตะขวาต่อยขวาเอาละครับโอ้ตีนหน้านะครับแข้งซ้ายก็ออกได้สวยเหมือนกันยกกันไปขยับกันไปครับนี่ยก2เท่านั้นนะครับทั้งคู่นี่ถือว่าออกอาวุธกันเยอะมากครับดูครับซ้ายกับขวาครับต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับแหมซ้ายหลังเตะดีนะครับลุงวิทยาครับส่วนเพชรพันล้านพยายามชิงความได้เปรียบด้วยการเตะซ้ายหน้าบ้างเตะขวาหลังบ้างนี่ครับแล้วมีจิ้มหมัดขวาด้วยครับหมดยก2ครับเหมือนกันนะครับเบียดเข้าไปแข้งขวาเดินขยับเข้าหาบ้างนะครับยกนี้แข้งซ้ายโอ้เพชรพันล้านพยายามจะออกแข้งขวาแล้วก็วงในนี่เขาบอกในอาชีพนะครับยังตีได้หรือไม่ได้นะครับเริ่มจะเด้งตีเหมือนกันแต่ก็โดนไล่แขนสู้ครับต่อครับทางด้านของรุ่งวิทยาครับเน้นวางแข้งซ้ายครับเพชรพลัดเองก็ไม่ถอยครับต่างคนต่างเดินครับดูครับนี่ครับแม่กระตุกนิดเดียวครับจังหวะสุดท้ายครับทางด้านของรุ่งวิทยาครับมักจะเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วครับโดนหักกิ้งโคโล่ครับถ้าแบบนั้นก็ต้องดูแล้วครับว่าจะแก้ยังไงต่อไปนะครับเมื่อสักครู่แลกกันคนละแข้งครับรุ่งวิทยาก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันเพชรพลัดทำท่าจะแรงขึ้นมาตอนนี้มีแข้งขวาแล้วก็วงในการจับวงในนี่ดูว่าเพชรพันล้านนี่จับได้เปรียบนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเท่าที่ควรครับเนี่ยชิงเหลี่ยมวงในได้ก็ล็อกคอไว้ก่อนเลยครับเอาซ้ายครับแต่ว่าโต้ขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรพันล้านครับขยับหลอกจะออกยังไม่ออกครับเอาซ้ายของรุ่งที่ของรุ่งวิทยาครับไอ้ซ้ายกับขวาอ้าวจังหวะนี้เทไม่ได้แล้วครับเททิ้งไม่ไปแล้วครับรุ่งวิทยารู้ทันแล้วครับเริ่มจะเกี่ยวไม่ลงแล้วโดนซ้ายเข้าไปเยอะๆเหมือนกันเบียดเข้าไปมีแข้งขวาโอ้โหมีลำตัวด้วยนะครับพบเครื่องจริงๆดูวงในนี่แต่ว่าโอ้โหลูกจับแล้วก็แทงซ้ายดอกนี้เพชรพลัดทำได้ดีครับยังเบียดอยู่นะครับตอนนี้ครับอาวุธเนี่ยดูว่าแหมทันกันเลยครับยกบังได้ครับเพชรพลัดเอาเจอซ้ายเข้าไปโต้ขึ้นด้วยขวาครับแล้วก็ซ้ายสุดท้ายเป็นของรุ่งวิทยาครับเอาขวาเพชรพลัดครับเตะขวาต่อยขวารุ่งวิทยาขยับเดี๋ยวก็เตะซ้ายมาเตะเข้าไปที่ท่อนแขนนะครับเพชรพลัดเอาไงเอาคืนไหมหาจังหวะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นี่ไงขวาไม่ได้ซ้ายไปก่อน
ิงจังหวะออกกันซ้ายกับขวานะครับมวยคู่นี้ใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วความเก่าก็ดูมวยการผ่านมวยก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากอยู่ที่สภาพร่างกายและการยืนระยะเท่านั้นนะครับเพชรพลานขยับเข้าไปโดนซ้ายรุ่งวิทยายกนี้นี่สายก็รับงานได้ดีนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวอีกแล้วนะครับโอ้โหเตะมาเตะคืนเลยครับเพชรพลานครับแต่ถ้าคุณเตะแล้วคุณดึงกลับไม่ทันนี่พร้อมเทตลอดครับเดินเข้าหาครับเนี่ยชันเข้าชันเข้าหาครับซ้ายขวาเอาเตะขวา2ทีโต้คืนด้วยซ้ายทีนึงครับโอ้โหแลกแข้งกันมันเหลือเกินครับดูครับเอาซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาไม่ยอมกันครับเรียกว่าแลกกันทีต่อทีนะครับซ้ายกับขวามีเตะซ้ายต่อยซ้ายกับเตะขวาต่อยขวาแล้วครับโอ้โหเอาเพชรพันล้านขยับเข้าไปหาโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โต้คืนทันควันเหมือนกันไม่มีใครยอมไม่กินเปล่าเลยครับมวยคู่นี้ตัวเองเจ็บคู่ต่อสู้ก็ต้องเจ็บครับเชื่อว่าความเข้มข้นความเร้าใจนี่ไม่น้อยกว่า3ยกที่ผ่านมาแน่ครับขยับเข้าหาซ้ายโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนเข้าไปดอกนี้เกี่ยวแล้วก็โต้คืนได้ดีนะครับเพชรพันล้านรุ่งวิทยาเริ่มจะออกมาเร็วขึ้นวงในมาดูกันที่วงในครับตอนนี้จังหวะล็อกตีกันแล้วครับเกมการยกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินซ้ายซ้ายอีกแล้วโอ้ยเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วครับเจอกำปั้นกันไปก้นจำเป้าเลยนะครับแต่ว่าลุกขึ้นเร็วนะครับกรรมการยังให้โอกาสครับลุยเร็วแล้วครับรุ่งวิทยาครับอ้าวรัดได้ล็อกได้โอ้โหสถานการณ์นี่มันปั่นป่วนดีเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับเอาแข้งซ้ายเตะก่อนเลยจับได้เกี่ยวได้โต้คืนอ้าวแล้วแข้งสุดท้ายซ้ายเป็นของรุ่งวิทยาครับดูแล้วโดนต่อโดนนะครับคู่นี้เบียดกันไปนี่ยังถือว่าใกล้เคียงกันตอนนี้แต่ว่าดูว่ารุ่งวิทยานี่ยิ่งชกจะยิ่งแรงครับตอนนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายมาดูวงในปล้ำจะเททิ้งตีไม่ได้นะครับโอ้โดนไล่แขนกันเอาไว้ครับยกที่4นะครับแหมไอเราเคี่ยวยกที่5ครับเตะไปเตะคืนแต่ว่ายังโดนไม่เต็มแข้งครับแข้งซ้ายโต้คืนด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับแหมยินเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างครับเพชรพันล้านเริ่มจะแผ่วจะแกว่งนะครับเพชรพันล้านนี้โดนซ้ายไปเยอะๆทำท่าจะหยุดจะยุบแล้วครับโอ้ยโดนซ้ายตอกอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับดูครับแต่ละดอกนี่เนื้อเนื้อเน้นๆทั้งนั้นโอ้โหทำท่าจะสถานการณ์นี่หนักแล้วครับตอนนี้พอทีต่อทีเนี่ยครับรุ่งที่ว่าลูกวิทยาแกหนักกว่าครับเนี่ยครับซ้ายสาดเข้าไปครับโต้คืนแต่ว่าแหมยกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับอาวุธนี่แรงทุกดอกนะครับโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนไปเยอะนะครับไปรับเยอะครับโอ้โหเรียกว่าพยายามนะครับก็ยังมีฮึดมีสู้อยู่มีเถียงเหมือนกันโอ้โหแต่ยุติการชกเลยนะครับโดนซ้ายเข้าไปดอกนี้นะครับเข้าที่แขนนี่นะครับโอ้สีหน้านี่เหยเกไปเลยนะครับเจ็บปวดจริงๆครับโดนเตะแต่ดอกที่สะท้านครับสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับเก็บอาการมานานแล้วครับพยายามจะสู้ครับก็เป็นทางด้านรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไส้ทองเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับโอ้หายไปนานกลับมาครับเตะ